สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลนะคะวันนี้ปลาเล็กจะพาเพื่อนเพื่อมาชมความงามของว่านสเสนจันเหลืองป่านะคะต้องขอออกตัวไว้ก่อนนาะที่นี้เลยนะคะว่าปลาเล็กสั่งมาในนามของว่านสเสนจันเหลืองป่านะคะดูชื่อนะคะหลังๆมานี้ก็จะเขียนชื่อติดไว้ทุกกระถางนะคะเพราะว่าเคยพลาดแล้วช่วง แรกๆที่ไม่ได้เขียนชื่อเนาะก็จะลืมชื่อเขาหาข้อมูลยากมากๆนะคะถ้าเราลืมชื่อของเขานะคะสําหรับว่าสนิทจเเหลืองป่าที่ประเลกพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักในวันนี้เนาะเขาก็หาข้อมูลยากมากเลยนะคะข้อมูลเชิงลึกยังหาไม่เจอนะคะถ้าผู้ใดรู้ก็ช่วยกรุณาคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะ สำหรับว่านสนิทจะเหลืองป่าข้อมูลคร่าวๆที่ปะเล็กหามาได้นะคะเขาบอกว่าเป็นว่านที่อยู่ในป่าลึกนะคะค่อนข้างหายากพอสมควรนะคะสำหรับว่านสนิทจะเหลืองป่าเนาะ,ะเป็นว่านที่อยู่ในป่าลึกหายากนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าสีของว่านนะคะก็จะสีจะเป็นไปในตามพื้นที่ที่ว่านอยู่นะคะจะไม่เหมือนสีดั้งเดิมที่เราได้มาเลยทีเดียวนะคะ สำหรับบ้านสนิทจะเหลืองป่านี่นะคะปลาเล็กก็เลี้ยงมาได้สักระยะหนึ่งประมาณน่าจะสามเดือนได้แล้วนะคะปลาเล็กก็ไม่แน่ใจเนาะหรืออาจจะยังไม่ถึงสามเดือนนะคะเพราะว่าสั่งมาพร้อมการหลายต้นพอสมควรนี่นะคะก็คือตอของเขาเนาะก็จะได้มาเป็นตอที่เขาตัดมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่แตกมาใหม่เนาะและนี่ก็กําลังแตกมาอีกนะคะหน่นอเนาะก็จะเห็นได้นะคะนี่นะคะกําลังแตกมา จากตอนนี้นะคะอันนี้คือได้มาแบบนี้เนาะแล้วก็ปลูกมาก็จะได้มาเป็นต้นแบบนี้นะคะ้ะเดี๋ยวปเล็กจะพิสูจน์เนาะด้วยการตัดกิ่งของเขานะก้านแรกกิ่งแรกของเขาเนาะเอามาดมดูนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะนี่นะคะเขาก็สำหรับกลิ่นของว่านสนิทจะเหลืองป่านะคะเขาก็จะมีกลิ่นหอมที่เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะเพื่อนๆป้าเล็กก็ได้ ีิสูตรกลิ่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นจะไม่รุนแรงเท่ากับว่านสเสน่ห์จันขาวกับสเสน่ห์จันเขียวนะคะจะหอมไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแล้วก็ไม่หอมฉุนเหมือนว่านสเสน่ห์จันแดงเนาะก็คือเขาจะกลิ่นอ่อนๆค่อน,ข,อนข้างอ่อนสําหรับว่าเนเสน่ห์จันเหลืองป่านะคะทีนี้วิธีการปลูกเนาะป้าเล็กก็ปลูกเขาแบบว่าง่ายๆเลยนะคะได้มาก็ เนาะก็จะปลูกในดินร่วนซุยนะคะก็จะสังเกตดูได้เนาะดินก็จะเป็นดินที่ล่วนซุยเนาะก็จะปักลงไปเฉยๆแบบนี้นะคะเขาก็จะแตกนอขึ้นมาให้เราแบบนี้เนาะน้ําก็จะลดทุกวันนะคะแค่วันละครั้งเพราะว่าเขาจะเป็นเพื่อที่อยู่ในแสงแดดลําไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ได้รับแสงยามเช้าแล้วก็จะเป็นแสงลําไรพอดีเนาะก็จะชอบน้ําปานกลางนะคะชอบแสงแดดลาไรนะคะสําหรับว่าสนิจจันทุกต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสนิจจันไหนเนาะ แต่เขาบอกว่าในข้อมูลที่ปลาเล็กได้มานะคะคือเขาบอกว่าว่านสนีจันนะคะเขาก็จะสีของเขาก็จะเปลี่ยนนะคะจาเพี้ยนจะไม่เหมือนกับที่เอาออกมาจากป่าลึกจริงๆนะคะที่ที่ได้เอาออกมาจากป่าลึกเนาะเพราะว่ามาอยู่กับเราสีของเขาที่เกิดมาใหม่ก็ จะไม่เหมือนสีเดิมเป๊ะๆนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลที่ได้มาเนาะสำหรับสเสน่ห์จะเหลืองป่าเขาก็จะปลูกกันไว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะเสริมโชคเสริมลาบเสริมบารมีแล้วก็เขาจะมีคุณทางด้านเมตตามหานิยมเหมือนกับบ้านสเสน่ห์จันรืออื่นเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะรักใคร่เอ็นดูนะคะผู้ที่ทํามาค้าขายก็จะ ทำให้ค้าขายดีมีกําไรนะคะเพราะว่าการเจรจาค้าขายก็จะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะผู้ที่ทําธุรกิจก็เหมือนกันนะคะก็คือจะทําให้การเจรจาธุรกิจของเราราบรื่นเนะาะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะสําหรับการปลูกไม้มงคลต่างๆนะคะปลายของเขาก็จะลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะเพื่อนๆ ปลายใบแหลมเนาะคนใบเว้าวนะคะเพื่อนดูสังเกตดูนะคะอ่ะก็จะเว้าวลึกกว่าว่านเสน่ห์จันดำเนาะว่านเสน่ห์จันดำเขาจะตัดอย่างนี้นะคะแต่สําหรับเสน่ห์จันเหลืองใบก็จะลักษณะอ่าเป็นรูปหัวใจหรือว่าเป็นรูปใบโพป,ป้อมๆเนาะก็จะไม่ไม่ไม่ยาวเหมือนว่านสนิจันชนิดอื่นนะคะเส้นกลางใบเนาะก็จะออกเป็นสีเหลืองนิดๆนะคะเห็นไหมคะ ก็จะเห็นสีของเขาเนาะออกเป็นสีเหลืองนิดๆน,นะคะหน้าใบก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าอย่างนี้ก็จะมีมีความเงาเป็นสีเหลืองขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็จะไม่เขียวอือเหมือนดูในกล้องเนาะด้านหลังใบก็เหมือนกันนะคะก็จะออกเป็นสีเขียวเขียวเหลืองๆนะคะในของจริงเนะาะก้านใบก็จะเป็นสีเขียว แต่เอาไว้ให้เขาโตเต็มฟอร์มแล้วนะคะเดี๋ยวปลาเล็กจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงเนาะสำหรับว่านสนิทจันเหลืองนะคะเราก็ได้ชมน้องว้านสนิจจันเหลืองป่ากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่องปลาเล็กชาแนลนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ